สวัสดีครับพบกับทอยมอนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับอุลตร้าแมนกันอีกแล้วนะครับกับอุลตร้าแมนนิวเจเนอเรชันอีกหนึ่งตัวนะครับในภาคอุลตร้าแมนกิงกาเอสนั่นเองนะครับนั่นก็คืออุลตร้าแมนวิตตอรี่นั่นเองนะครับผมมาแล้วนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวที่2ของอุลตร้าแมนนิวเจเนอเรชันแล้วนะครับแต่ว่าจะอยู่ในภาคของกิงกาเอสหรือที่เขาเรียกกันว่าอุลตร้าแมนกิงกาซีซั่น2นั่นเองนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาแกะกล่องดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นไงกันบ้างนะครับพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับมาครับแกะกันเลยนะฮะนี่ด้านนี้แล้วกันฮึบขอบอกเลยว่าเป็นมือหนึ่งนะครับที่เก็บไว้นานมากๆแล้วก็กล่องบุบเลยนะฮะฮึบและนี่คือโดยรวมทั้งหมดของกล่องนี้นะครับซึ่งเป็นกล่องที่ค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับเพราะว่าได้มีพาร์ทเอฟเฟกต์ต่างๆเข้ามาด้วยนะฮะในกล่องนี้นะฮะก็จะประกอบด้วยอุลตร้าแมนวิตตอรี่นะครับแล้วก็มือมาให้เปลี่ยนอีก3คู่นะครับมีมือถืออาวุธนะฮะมือแบร์แล้วก็มือปล่อยลำแสงหรือว่ามือบินของเขานั่นเองนะครับแล้วก็มือกำที่ติดอยู่กับตัวของวิตตอรี่นะครับแล้วก็พาร์ทเอฟเฟกต์อีก2ชิ้นนะครับนั่นก็คือเรดคิงน็อคเคิลนั่นเองนะครับแล้วก็ดาบของเขานั่นเองนะครับซึ่งเป็นพลาสติกใสด้วยเนี่ยแหมดูแค่นี้ก็ฟินแล้วฮะเท่มากๆแล้วก็คัลเลอร์ทัมเมอร์ที่เป็นรูปตัว V นะฮะสัญลักษณ์ของวิตตอรี่นั่นเองนะครับโดยรวมถือว่าออกมาคุ้มอยู่นะแล้วก็โอเคด้วยนะครับโอเคฮะต่อไปเราจะมาจับเล่นกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นไงกันบ้างนะครับมาและนี่คือตัวของอุลตร้าแมนวิตตอรี่นะครับตอนแรกเข้าใจว่าพอมันเป็นซีรีส์ใกล้ๆกันกับอุลตร้าแมนกิงกะนะครับก็ไบเซปของเจ้าตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วฮะมันเป็นเหมือนกับอุลตร้าแมนตัวอื่นๆนะครับซึ่งจะไม่มีตรงนี้หมุนนะฮะจะหมุนไบเซปไม่ได้นั่นเองนะครับสงสัยก็จะมีแค่กิงกาตัวเดียวฮะที่สามารถหมุนไบเซปได้เนาะเรามาแกะพลาสติกกันก่อนเลยดีกว่าครับมาคอไม่น่าหักมากตัวนี้โอเคฮะแกะพลาสติกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูดีเทลของเจ้าตัวอุลตร้าแมนวิตตอรี่กันดีกว่านะครับแน่นอนเลยว่าตรงหัวของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับสัญลักษณ์ของวิตตอรี่นะฮะจะอยู่บริเวณกลางหน้าผากของเขาเลยนะครับซึ่งเป็นพลาสติกใสนั่นเองนะฮะก็จะเหมือนกันกับนะฮะตรงคัลเลอร์ทัมเมอร์ที่เป็นพลาสติกใสเช่นเดียวกันนะฮะเป็นสีฟ้าและตรงนี้เป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับเหมือนกันเลยตรงตานะครับจะไม่ได้ทำเท็กเจอร์มาให้นะแต่ว่าก็จะเป็น2ชั้นเหมือนเดิมนะครับครอบสีใสนะครับข้างในเป็นดวงตาของเขาก็จะเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับสีที่ใช้กับอุลตร้าแมนวิตตอรี่นะครับก็จะมีสีแดงนะครับแซมมาสีดำสีเทานั่นเองนะครับเต็มสีของเขาจะมีประมาณ3สีด้านหลังของเขาเนี่ยเพิ่งสังเกตว่าอุลตร้าแมนวิตตอรี่เนี่ยไม่มีคีบนะจะเป็นแบบหลังเพียวๆไปเลยนะครับถ้าเป็นอุลตร้าแมนตัวก่อนๆหรืออุลตร้าแมนตัวอื่นเนี่ยจะมีคีบด้านหลังนะครับยาวมาเลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะผมอ่ะเพิ่งรู้เหมือนกันแล้วว่าข้อมูลของอุลตร้าแมนวิตตอรี่โดยส่วนตัวเนี่ยน้อยมากๆฮะเพราะว่าเขาเหมือนก็เป็นพระรองด้วยฮะแล้วก็เพิ่งขึ้นมาในกิงกาเอสนั่นเองนะครับแต่ว่าบทแล้วก็อะไรต่างๆของเขาก็ค่อนข้างจะเด่นมากๆครับการดีไซน์ที่สวยอยู่นะค่อนข้างจะแปลกใหม่สำหรับอุลตร้าแมนด้วยซ้ำนะฮะตรงนี้มีพลาสติกใสอีกเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ตรงบริเวณแขนของเขานะครับในส่วนของมือจะเป็นสีดำเนาะไม่มีลวดลายหรือว่าเท็กเจอร์อะไรนะก็เป็นมือปกตินั่นเองนะครับนี่นะฮะมีความคล้ายกิงกาอยู่เหมือนกันนะสำหรับเนี่ยฮะตามข้อต่างๆตามจุดเนี่ยฮะตรงขาหน้าแข้งของเขาเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรอยยับของชุดนะฮะหรือว่าสูตรนั่นเองนี่ฮะมีรอยยับตรงบริเวณเป้านะครับเก็บดีเทลสูตรแอคเตอร์มาได้อย่างดีมากๆครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ขยับคอดูแล้วค่อนข้างจะอิสระมากๆครับเพราะว่ามันไม่ได้มีคีบเหมือนตัวอื่นเนาะดังนั้นในการขยับคอเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยแหละนะครับแบ่งแยกกันว่า2ส่วนก็คือส่วนหัวแล้วก็ส่วนคอสามารถขยับได้แบบแบ่งกันได้อย่างชัดเจนเลยนะครับประมาณนี้ฮะสำหรับอุลตร้าแมนวิตตอรี่ดีเทลของเขาเนาะนี่ตรงข้างบนนี่จะมีคีบอยู่แค่นี้เองนะเป็นปลายสีแดงตัดเส้นสีแดงตู่ตรงกลางหัวนะครับดูไปดูมาเริ่มชอบมากกว่ากิงกาแล้วแต่ว่าจุดที่แตกต่างกันคือมีอยู่นิดเดียวคือตรงไบเซปหมุนไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปจนถึงอุลตร้าแมนเซตเลยนะครับโอเคต่อไปนะฮะเรามาดูจุดขยับของอุลตร้าแมนวิตตอรี่กันดีกว่านะครับเนี่ยฮะเริ่มจากด้านหน้าของเขาก่อนนะครับอย่างที่หมุนไปแล้วคอสามารถหมุนได้ปกตินะครับปุ๊บนี่ฮะรู้สึกว่าจะสมูทมากๆด้วยซ้ำนะฮะปุ๊บหมุนคอนะการหมุนคอของเขา หันหน้าการก้มนะฮะประมาณนี้การเงยนะครับเงยได้เยอะอยู่นะประมาณนี้ครับมาดูในส่วนของแขนของเขาบ้าง นะครับอ่ะปุ๊บยกแขนปุ๊บตรงนี้สามารถขยับได้นิดหน่อยนะตรงนี่ฮะอึ๊บซัพพอร์ตประมาณนี้การขยับแขนนะฮะยกแขนไม่กล้ายกเยอะๆฮะประมาณนี้นะแล้วก็สามารถบิดตรงนี้ได้ฮะนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนบัตเตอร์ไฟจอยฮะแต่ว่ามันไม่ได้ไปเยอะเหมือนมาร์เวลลีเจนนะนี่ฮะ
มีการซ่อนข้อต่อด้านหลังตรงนี้นะครับในการขยับไปข้างหน้าจริงๆมันทำมาซัพพอร์ตเพื่อการปล่อยลำแสงแหละฮะฮึบนี่ฮะยื่นไปข้างหน้าประมาณนี้นะครับเวลาปล่อยลำแสงก็จะเท่หน่อยนะฮะฮึบบิดฮึบแล้วก็ตรงข้อแขนตรงนี้สามารถบิดได้ด้วยนะฮึบนี่ฮะก็คือจะไม่มีไบเซปแต่ว่าจะเพิ่มการขยับของตรงนี้มาได้นะครับเอาไว้ซัพพอร์ตในการปล่อยลำแสงของเขานะครับประมาณฟิลอย่างนี้ประมาณนี้ฮะได้อยู่แหละได้อยู่ไปเพราะไม่ได้นะครับนี่ฮะก็โอเคนะครับในส่วนของตรงแขนนะครับก็จะเพิ่มมาอย่างนี้แขนนะครับก็จะขยับได้แบบนี้เลยฮึบข้อพับของเขานะครับโอเคอยู่ตรงมือหมุนได้ครับเป็นบอจอยนะครับผมโอเคตรงแขนเสร็จแล้วมาดูในส่วนของบอดี้บ้างนะฮะก็เหมือนกันนะฮะเหมือนปกติเลยนะฮะสามารถโยกได้แบบนี้นะฮะหนึ่งส่วนนะครับตรงข้างในเนี่ยจะเป็นบอจอยนะครับบิดนิดหน่อยนะฮะฮึบบิดได้จริงๆมันบิดได้เยอะฮะแต่ว่ากลัวมันถลอกนะฮะกลัวมันขูดกันก็เลยประมาณนี้ฮะการก้มนี่ฮะการก้มของตัวบอดี้ของเขานะการเงยฮึบประมาณนี้รู้สึกว่าจะเห็นโครงหวงง่ายมากๆฮะตัวนี้มาดูในส่วนของขาบ้างนะครับยกขึ้นนี่ฮะประมาณนี้เลยนะครับผมฮึบงอเป็น2จังหวะนะครับผมฮึบเตะหลังนี่ฮะรองเท้าบิดได้นะครับปกติเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บบิดได้แล้วก็ปลายเท้าขยับได้ครับบิดได้นิดหน่อยนะครับมันจะติดตรงนี่ฮะตรงตะตุ่มเวลาบิดก็ระวังนิดนึงฮะการกางขาปุ๊บตัวนี้กางขาได้โอเคเลยแหละเพราะว่าดีไซน์ของตรงนี้มันค่อนข้างจะทำมาสั้นกว่าตัวอื่นตรงนี้จะทำมาพอดีแล้วนะครับในการบิดตรงนี้แล้วก็การขยับเนี่ยเห็นไหมฮะมันทำมาซัพพอร์ตดีอ่ะสำหรับอุลตร้าแมนวิคตอรี่ตัวนี้นะฮะแล้วก็ตรงเป้าครับปิดได้เนียนมากๆครับผมประมาณนี้ฮะสำหรับจุดขยับของอุลตร้าแมนวิคตอรี่นะครับถือว่าโอเคมากๆฮะต่อไปเรามาดูของที่มาด้วยกันดีกว่านะครับในส่วนของ Color Timer นะครับนี่ฮะสีแดงอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนกับตรงสีฟ้าตรงนี้ได้นะฮะโดยการที่งัดด้านล่างก่อนครับปึ๊บออกมาแบบนี้นะฮะง่ายๆฮะตรงนี้ดีมากครับคือสามารถงัดออกมาได้ง่ายๆแบบนี้นะครับลักษณะของตัวหน้าอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่สีแดงเข้าไปได้เลยครับปึ๊บและนี่คือการเปลี่ยน Color Timer นะครับของ Ultraman Victory นั่นเองนะสวยงามมากๆครับ1ชิ้นที่เด่นมากๆนะครับนั่นก็คือ Red King Knuckle นั่นเองนะครับวัสดุของเขาเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายๆกับซอฟเลยนะนิ่มๆ นะฮะแต่ว่าลงสีดีเทลเก็บออกมาได้ดีมากๆฮะเป็น Red King ตัวสีแดงดำนะฮะนี่ฮะดีเทลมือหมัดของเขาเนี่ยใหญ่มากๆครับแล้วก็แทรกแซงไปด้วยสีแดงนะความร้อนแรงนะครับผมรวมถึงนี่ฮะจะมีรูให้เสียบกับของแขนของวิตอรี่ด้วยขยับไม่ได้นะหมุนบิดหมัดไม่ได้แต่ว่านี่ฮะบิดตรงนี้ได้นั่นเองนะครับเอาไว้ใส่กับอุลตร้าแมนวิตอรี่นั่นเองมาในส่วนของดาบมันเป็นดาบที่สวยมากๆเลยนะสำหรับผมเพราะว่าเนี่ยฮะผมชอบตรงนี้มากๆมันจะคล้ายๆกับพาร์ทเอฟเฟกต์ลำแสงของอุลตร้าแมนนะครับนะฮะแต่ว่านี้หล่อมาเป็นดาบนะฮะทรงดาบแล้วก็มีด้ามดาบที่สวยมากๆฮะนี่ฮะยาวด้วยนะฮะค่อนข้างจะถูกใจมากๆครับสีจะเป็นสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็สีเทาแซมด้วยสีทองนิดหนึ่งนะครับเจ๋งดีสำหรับอาวุธชิ้นนี้นะครับเนี่ยมีเอฟเฟกต์สองอย่างซึ่งผมมองว่ามันคุ้มนะถึงจะไม่มีลำแสงให้กับวิตอรี่ก็ตามแต่นะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับผมอุลตร้าแมนวิตอรี่นั่นเองนะครับในภาคของอุลตร้าแมนกิงกะเอสนะครับผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าตัวนี้นะซื้อมานานมากๆแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งมาแกะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแบบสดๆเลยนะครับแล้วก็เก็บไว้นานมากๆฮะจนกล่องมุมด้านขวาเนี่ยฮะบุบลงไปเลยนะครับผมโอเคฮะสำหรับผมนะครับอุลตร้าแมนวิตอรี่ตัวนี้เนี่ยผมว่ามันมีความที่การดีไซน์เนี่ยไม่เหมือนกับอุลตร้าแมนโดยเฉพาะคีบด้านหลังเนี่ยทำให้การขยับตรงหัวเนี่ยค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยครับแล้วก็เนี่ยแกะมือหนึ่งมานะฮะการขยับผมมีความรู้สึกว่ามันสมูทมากๆฮะการขยับไม่ค่อยจะกังวลกับส่วนต่างๆแม้กระทั่งขาของเขานะครับทั้งสองข้างที่มันจะเสียดสีกันทำให้เกิดเป็นรอยเนี่ยผมไม่ค่อยมีการกังวลตรงนั้นสักเท่าไหร่นะเวลาเล่นส่วนขาของเขานะครับข้อเสียของอุลตร้าแมนวิตอรี่ตัวนี้นะครับก็มีอยู่บ้างนะครับก็คือตรงแขนของเขาเนี่ยเกาะไหล่ของเขาเนี่ยเวลาขยับขึ้นขยับลงบ่อยๆมันอาจจะมีการเสียดสีตรงแขนได้นะฮะดังนั้นเนี่ยตรงพวกหัวไหล่อะไรเงี้ยก็อาจจะมีรอยเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการเปลี่ยนแขนเป็น Red King Knuckle เนี่ยก็อาจจะหลุดง่ายนะครับเพราะว่าถอดเข้าถอดออกบ่อยๆเนาะก็อาจจะเกิดการหลวมได้นั่นเองนะครับเวลาเปลี่ยนแขนบ่อยๆนะครับ
ก็ประมาณนี้ฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่สวยนะฮะแล้วเท่มากๆรวมถึงพาร์ทเอฟเฟคที่สุดเท่มากๆฮะที่แถมมาให้กับอุลตร้าแมนวิตอรี่นะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอุลตร้าแมนวิตอรี่นะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันลงมาด้านล่างได้เลยนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ช่องเรานะครับผมทอยมอนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่มาเนี่ยจะได้ไม่พลาดและชมก่อนใครนั่นเองนะครับสำหรับการรีวิวอุลตร้าแมนของ New Generation เนี่ยก็จะทยอยมาเรื่อยๆนะครับตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรโปรดคอยติดตามชมกันนะครับผมตอนนี้ได้เวลาลาจากแล้วนะครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวู้Yep.